อยากดูเหมือนกันว่าข้างล่างจะขนาดไหนจะตกใจนะสภาพแต่ละอันโอ้โหหลุดเลยมันหลุดเป็นกระดูกหมาใช่ไหมคือสภาพเด็กคุณผู้ชมไปวิ่งปารีสดาก้ามาวะเนี่ยทุกอนุนี่คือฝุ่นอะไรครับเดี๋ยวรถเลี้ยงวัวนะดินหลุดเป็นก้อนเลยตั้งโลขาอย่างเดียวใช่ไหมสวัสดีโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ CJ Auto อีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เรามาที่สาขารามคำแหงนะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปคัน4ประตูที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ก็จะเห็นแล้วครับว่าตอนที่เราไปจัดทรงไปทำอะไรมาก็พี่ช่างโชว์บอกว่าช่วงล่างเอาเรื่องอยู่นะยังไงก็ไปจัดการหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทางพี่พนักงานก็รับรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะขนาดไหนนะครับผมจะตกใจนะเพราะว่านี่น่าจะขึ้นหอยครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่รถมาปกติขึ้นแต่3ขาสภาพวิ่งฝุ่นมาเลยอ่ะคันนี้อยากดูเหมือนกันว่าข้างล่างจะขนาดไหนอันไหนนะอามหลังหลุดเลยหลุดเลยต้องเงินอ่ะไม่มีนะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าที่เหลือก็ทำมาบ้างแต่หลักเลยที่เปลี่ยนเลยคือตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยทำมาแล้วน่าจะมาจากยกของเก่าเขาน่าจะทำมาบ้างส่วนหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนใช่จัดไปเลยลูกพี่อันไหนตึกหรอเปลี่ยนได้เลยข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับลูกหมากหลวงแล้วก็จะมีแหลกคันชาร์จล่างแล้วก็ลูกหมากบนแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆอย่างพวกตะปูตะปูอย่างส่วนบูทยังไม่เสียยังไม่ขาดตอนนี้ลิสต์รายการออกมามีอะไรบ้างลองเหล่าให้พี่ฟังหน่อยก็จะมีครับเป็นชุดพวกลูกหมาพวกชุดล่างที่มันหมดสภาพไปแล้วลูกหมากันชักนอกหมากแหลกปีกนกบนล่างครับแล้วก็บูทพวกบูทที่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันไม่ได้ขาดหรอกแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ยาวๆเราไม่ต้องมาโกงอีกว่าเราทำแล้วไม่ไหนๆก็ถอดแล้วเนาะเสียเวลาทีเดียวจบใช่ครับส่วนข้างหลังก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างที่เราทำมาแล้วทำมาในแบบละตอนไปจัดทรงรถนิดนึงแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่ามาที่นี่แล้วอ่ะจัดมาเลยนะแบบว่ายังไม่พังแต่เกิน 50% แล้วก็เปลี่ยนเลยถ้าเราไม่ทำวันนี้วันหน้าเราก็ทำอยู่ดีเหมือนเขาดาวันรอมันพังรอมันเปื่อยเราต้องมาลื้อรถจัดทรงจัดนู่นจัดนี่ทำเสร็จปุ๊บจัดทรงใช้ยาวเลยได้เลยจัดไปนะครับผมนี่เดี๋ยวก็รายการเบิกของมาแล้วเดี๋ยวรอของมาโอเคครับผมออกมาแล้ว1ข้างไปวิ่งแล้วไก่เนี่ยคือสภาพดิคุณผู้ชมโอ้โหนอกจากฝุ่นนอกจากอะไรนี่แบบเหมือนไปวิ่งแล้วไก่เนี่ยมาขนเป็ดขนไก่วะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยบูทเบอร์พวกนี้ถอดมานอกจากสภาพไอ้พวกบูทพวกอะไรที่มันในนี่แล้วนะสภาพร่องรอยจากการใช้งานมาจากเจ้าของเก่าไปวิ่งปารีสดาก้ามาวะเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะเห็นนอกจากเอารถมาดูช่วงล่างนะพวกหญ้าพวกฝุ่นอะไรเนี่ยที่อยากจะเห็นเนี่ยต้องดีเทลลิ่งสักรอบนะดูดิดินหลุดนะเป็นก้อนเลยคันนี้น่าจะไม่เคยเจอยางมาตอยมาก่อนนะถนนปูนมาก่อนนะน่าจะวิ่งแต่ในดินแดงลุกลังทุกอนุนี่คือฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวเลย นี่เดี๋ยวถอดมาจะยิ่งกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจริงจริงมันต้องเป็นชิ้นเดียวกันไม่เหรอใช่ จริงจริงต้องเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมันหลุดเป็นกระดูกหมาเงี้ยอันนี้คือขาดชำรุดไม่ได้ขาดธรรมดาจริงจริงมันต้องยึดมาหมดนะตัวที่เป็นยางเนี่ยพวกเนี้ยตรงเนี้ยเจอบ่อยไหมเคสแบบนี้ของพี่คันที่2คันที่2ก็เดี๋ยวต้องไปอัดใหม่ถูกไหมตรงนี้ก็มีบูทตัวนี้ฝั่งขวาก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันใช่ไหมฝั่งนู้นจะแตกเฉยดีกว่านิดนึงใช้คำว่านิดเดียวนะอาจจะแค่แตกรายงานแต่ยังไม่หลุดเบ้าขนาดนี้ใช่ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูผมว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดจ้ะหลุดไหมหลุดไหมติดมันอยู่แบบนี้
ฝั่งนึงอันนี้ยังติดติ่งอยู่ฝั่งนึงเนี่ยหญ้าเยอะเต็มไปหมดเลยรถเลี้ยงวัวนะเมื่อกี้ฝั่งซ้ายอย่างที่เห็นนี่ตัวบูทตรงนี้หลุดออกมาเลยอะไรครับเดี๋ยโอ้โหกังจริงตอนนี้ถอดเสร็จหมดแล้วกระบวนการต่อไปเหลือเปลี่ยนเซอร์วิสใหม่แล้วก็รีวิวทำความสะอาดตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณห้องรับรองลูกค้าครับชั้น2ของ CJ Auto ที่สาขารามคำแหงครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ก็เอารถส่งด้านล่างเสร็จก็ขึ้นมารอด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องกระจกนะครับสามารถมองลงไปได้ว่าตอนนี้รถของเรากำลังทำอะไรอยู่พี่ช่างกำลังทำอะไรซ่อมตรงไหนอยู่ก็สามารถดูได้จากข้างบนนี้เลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ลงไปบริเวณตรงโซนที่เขาทำงานนะครับเขาก็ขอสงวนไว้นิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูนี่ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่คือตรงนี้ขึ้นบันไดมาจากทางนู้นแล้วก็เข้ามาก็เนี่ยมาเจอพี่บีมก็อีนวดมีน้ำมีชากาแฟปักผงปักไฟเล่น Wi-Fi ได้สบายมีโซฟามีประวัติของทาง CJ อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตารางคิวสามารถดูได้จากตรงนี้เขาก็จะแจ้งว่าทะเบียนไหนรุ่นอะไรกำลังทำอะไรอยู่พร้อมส่งมอบอยู่ระหว่างการซ่อมรอไปเสนอเนี่ยของผมอันนี้ Civic EG อยู่ระหว่างการซ่อมเขาก็จะแจ้งขึ้นมาบนนี้เลยนะครับถ้าเกิดมองจากข้างบนก็จะเห็นเลยรถผมก็จอดอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยเสร็จจากพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ลุยกันต่อจริงๆสาขาอื่นก็เป็นแบบนี้หมดนะแต่ว่าก็แล้วแต่สาขาก็พื้นที่อาจจะต่างกันไปแต่ว่าสะดวกสบายแน่นอนตอนนี้กองอยู่ตรงนี้แล้วฮะชิ้นส่วนที่เราลื้อออกมาทำการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใช่ไม่มีอันไหนซ่อมถูกป่ะมาซ่อมได้แล้วไม่มีเลยเยอะชิ้นเลยไม่มีสภาพซ่อมเลยเปลี่ยนใหม่2ตัวเป็นลูกล่างลูกมาปิดลูกล่างครับโอเคแล้วก็มีลูกมาคันชักสองตัวคันชักซ้ายขวาครับแล้วก็ปีกนกบนปีกนกบนขวาอ่าฮะแล้วก็บูทปีกนกบน4ตัวอันนี้เป็นชุดปีกนกล่างปีกนกล่างอ่าฮะมีบูท6ตัวนี่เล็กนี่กลางนี่ใหญ่แล้วก็ข้างหลังอันที่มันหลุดออกมาเมื่อกี้ตัวแสบคือตัวนี้เมื่อกี้นี่หลุดออกมาเลยคือถ้าสมบูรณ์มันต้องอยู่อย่างนี้ใช่อันนี้คือปกติแต่เมื่อกี้คือมันหลุดมาเป็นไม้เต็มเลยแยกล่างแล้วอะส่วนเลยแล้วก็อัดใหม่ครับผมเปลี่ยนใหม่2ตัวซ้ายขวาครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นบูทไอตัวแคมเบอร์ครับผมอันนี้จะเป็นบูทติ่งนกหลังตัวเล็กทั้งหมดก็เท่านี้ใจการที่เปลี่ยนไปใช่ครับสภาพมันอ่ะจริงๆบางงานมันก็ตึกหรอมากน้อยต่างกันถูกไหมแต่ว่าเราก็เปลี่ยนหมดเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำอีกภายหลังเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกเซตไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวให้ทำแบบนี้แหละเพราะว่าเราจะได้ใช้ทีเดียวใช้ยาวไปเลยทำทีเดียวเสียเวลาครั้งเดียวสมมุติถ้าเมื่อกี้ในเคสกรณีที่มันตัวนี้มันถอดออกมามันขาดเฮ้ยพี่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าตัวอื่นมันก็ถึงเวลามันก็จะเสื่อมสภาพเราก็ต้องสมมุติว่าผมไม่แน่ใจนะผมเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไปไอ้ตัวมันเริ่มขาดแล้วยังไม่ได้แบบหลุดแบบไอ้ตัวใหญ่อาจจะ2เดือน3เดือนก็ต้องกลับอีกก็เสียเวลาอีกฮะค่าเท่ากันเสียทีเดียวดีกว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายงั้นให้ดูวันที่เปลี่ยนเสร็จใหม่หมดแล้วอันนี้คืออันเก่าที่ถอดออกมันเอาไปทำอะไรได้ไหมครับช่างครับคือช่างโลตั้งโลขายอย่างเดียวใช่ไหมฮะหรือเอาไว้แบบวางไว้หน้าบ้านไว้ทับกระดาษอะไรอย่างนี้สภาพแต่ละอันที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้ดูแต่ละตัวสภาพยางตามอายุรถครับดูครับสภาพไม่เปลี่ยนทนไหวฮะบูทแต่ละตัวนี่ครับดูอันนี้ที่บอกที่หลุดออกมาเลยนี่อย่างที่เช็ครายการไปหมดแล้วมั้งฮะเขาทำการเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วต่อไปก็เหลือขั้นตอนให้ทางช่างเขาประกอบThank you.
และตอนนี้รถคัน4ประตูของเราก็เสร็จแล้วนะฮะก็วันนี้ทำอะไรไปบ้างก็อย่างที่ดูไปตอนต้นไปในคลิปนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าด้วยอายุรถแล้วก็ด้วยสภาพที่พอเรายกไว้เข็นแล้วก็จะมีบูทเบิร์ดแตกอะไรก็เปลี่ยนไปตามสภาพนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เสร็จแล้วคันนี้กับเจ้าซีวิก4ประตูคันนี้นะครับผมยังไงก็ฝาก CJ Auto โชว์จุ๋งลูกหมากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะทาง CJ แจ้งมาว่าปกติจะให้บริการเรื่องช่วงล่างบูทลูกหมากอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ทาง CJ Auto ทุกสาขานะครับก็จะมีบริการเพิ่มด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางครอบคลุมในการเซอร์วิสมากขึ้นเข้ามาที่นี่ก็วันสต็อปเซอร์วิสเลยนะครับผมใครอยากขายน้ำมันเครื่องอยากจะเปลี่ยนยางแล้วก็อยากจะเข้ามาเช็คช่วงล่างก็ตอนนี้ก็เข้ามาเช็คฟรีนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถเลี้ยวรถเข้ามาที่ CJ Auto ทุกสาขาเลยนะครับให้ทางพี่ๆช่างเข้ามาเช็ครถฟรีนะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไงก็เข้ามาได้ของผมก็ให้ทาง CJ Auto เขาดูแลมาทุกคันเลยครับเรื่องบูทลูกหมากอะไรต่างๆนะครับผมไม่รู้จะไปโซนอะไรต่อกับคันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะทำอะไรต่อนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย